มาร่วมงานสวัสดีครับวันนี้เราสองคนมาร่วมงานเราร่วมงานอะไรครับแม่วันนี้นะครับเรามาร่วมงานCentral Group Women Women Cancer นะครับผมใช่ก็งานนะครับก็จะจัดวันที่26กับ27เนาะใช่ครับใครที่สนใจอยากมาร่วมทำบุญทำความดีเนาะมาได้เลยที่ Central World นะครับผมใช่แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะนำไปสมทบทุนนะครับช่วยกันซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับผมหรือรถแอมบูเลนส์นะครับให้กับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผมใช่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางหรือว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้ทันท่วงทีครับก็สำหรับใครที่มาไม่ทันงานวันที่26 27เนี่ยก็สามารถบริจาคได้นะครับทางออนไลน์เลยครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะแม็ก31ตุลาคมนะครับผมทางเว็บไซต์ทำดี.com นะครับนี่เราสองคนมาร้องเพลงด้วยใช่ครับวันนี้มาร้องเพลงแม็กตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากจริงๆมันเป็นเพลงของผมเองที่เพลงไกลๆนะฮะใช่ครับไปฟังกันได้ไปฟังกันได้ทาง YouTube นะครับเพลงของหวานเพลงหวานในวงเพลงมันเป็นเพลงพอไหวถูกต้องเพลงมันน่ารักไงครับผมไปเจอคนน่ารักกว่าเพลงก็เลยแบบเนียนนิดหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาการแบบว่าแม็กค่อนข้างตื่นเต้นทำไมก็เวลาไม่เคยซ้อมเพลงนี้ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยแล้วก็ไม่เคยร้องเลยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเวลามันกระชันชิดด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลาซ้อมเท่าไหร่ก็เลยตื่นเต้นใช่โอเคครับน่ารักมากที่จริงพอมันเวลามันกระชันชิดต้องร้องเรามีปรึกษาเจ้าของเพลงด้วยไงแน่นอนครับเราก็เน้นให้เจ้าของเพลงเขาช่วยเราไปเห็นบนเวทีเมื่อกี้ก็จะเห็นเจ้าของไมค์ถือไมค์ค้างตลอดเลยเพราะว่าก็เน้นนัวๆกันไปซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตใช่แล้วถ้างานหน้ามันจะต้องร้องเพลงนี้แบบเราก็ต้องซ้อมนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องร้องกับเจ้าของเพลงกันจะได้มีคนช่วยอยู่ก็จะช่วยเขาตลอดไปใช่ใช่ครับใช่วันนี้ใช่วันนี้มีโอเคมีป้ายไฟด้วยขอบคุณมากนะใช่แล้วก็มีแฟนคลับไทยแล้วก็มีแฟนคลับจีนเซอร์ไพรส์มากคืออินเตอร์แพนแบบเยอะมากใช่ครับอย่างออนแอร์ไปแล้ว2 EP เป็นยังไงบ้างออนแอร์ไปแล้ว2 EP ใช่ก็จริงๆสำหรับการดักก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่คือไม่คิดว่าจะติด 10X เพราะว่าคือตอน1ตอน2มันเป็นแค่การปูเรื่องอ่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเรา2คนยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่มีซีนหวานๆอะไรเลยแต่ว่าก็คือติด 10X แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับการนะสำหรับแม็กเป็นไงครับสำหรับแม็กเป็นสัญญาณที่ดีครับผมก็เหมือนพี่กันเลยเพราะว่าจริงๆแบบที่พี่กันบอกก็คือ EP 1กับ EP 2แล้วเนี่ยมันแค่เหมือนเป็นแบบจางๆไปก่อนเป็นแบบว่าสีจางๆเป็นสีจางๆก่อนน้ำจิ้มก็หยดมานิดนึงน้ำจิ้มก็คือแบบ2หยดอะไรเงี้ยก็คือแบบน้อยๆไม่แน่อะไรเลยก็เราก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเรื่องราวเนี่ยจะค่อยๆคุ้นขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไต่ระดับเพราะสัมพันธ์ของเรามันเป็นขั้นบันไดเราค่อยๆโตไปด้วยกันค่อยเรียนรู้รู้จักกันเป็นของเราที่อาจจะช้าหน่อยแต่ยั่งยืนใช่จาก EP 1ก็จะเห็นว่าเราตอนแรกยังเหม็นที่หน้าอยู่พอ EP 2ก็จะเริ่มมีความคุยกันเยอะขึ้นแล้วมีความน่ารักเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ครับคือมันกดดันแล้วก็ความที่เป็นของการเป็นแบบนี้เลยคาดหวังว่ามันจะต้องแบบว่าเราเป็นนักแสดงมาตลอดแม็กว่าที่กดดันอาจจะเป็นกดดันจากแฟนๆจากออริจินอลมากกว่าครับแฟนๆจากนิยายเนาะใช่ที่พอเรามีเปรียบเทียบได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะแอบกดดันเรานิดนึงเขาก็คาดหวังเราว่าซีนนี้ต้องมีไม่หมดซีนนี้ต้องทำถึงใช่ซิกเนเจอร์ซีนอันนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้ซึ่งไอการที่จะมีซีนนั้นหรือทำถึงนั้นเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนักแสดงเนาะเราก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าจะทำถึงขนาดนั้นไหมอันนี้ต้องไปติดตามเนาะมันต้องเป็นเรื่องของภาพเรื่องของการกำกับภาพเป็นหลายอย่างเหมือนโดนให้ร่วมกับไปเนาะใช่แล้วครับทิ้งมาละเชื่อละดูนะครับมีดูในส่วนใหญ่มันก็จะดูใน X ใช่ก็จะดูจากแฟนๆที่แคปมาลงครับว่าแบบว่าชอบแบบซีนนี้อะไรแบบซีนนี้เขาแบบว่าดูน่ารักจังเลยซีนนี้ฮีโร่ทำไมแสบจังอันนี้ซีนฮีโร่ข้างรักนะใช่แล้วก็จะมีคอมเมนต์ของต่างชาติที่เราอ่านไม่ออกใช่อันนี้ก็ของบราซิลมีของจีนมีของอะไรก็ชมเราคิดว่าเขาน่าจะชมเราเราดูจากอีโมจิอะไรฮะดูจากอีโมจิเราถ้าอีโมจิดูเป็นอะไรแบบว่ายิ้มหัวใจอะไรเงี้ยอ่ะแสดงว่าชมแสดงว่าชอบใช่แต่ว่าจะบอกว่าทุกกำลังใจนี้เรามีความหมายใช่แล้วก็ไม่ได้แค่นี้ก็มีใน VTV ด้วยเนาะที่เป็นจะเป็นระบบ flying comment ของเราก็จะมีแบบว่าเวลาเราปรับดูเป็นแนวนอนนะครับมันจะมีคอมเมนต์วิ่งวิ่งอยู่อะไรเงี้ยดูไปเหมือนมีเพื่อนใช่ดูไปด้วยแล้วเวลาดูเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเราอ่ะชอบซีนนี้นะเราดูซีนนี้ตลกก็จะเห็นแฟนๆมาแบบขำมาแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็อินก็ขอบคุณได้ขอบคุณทุกคนใช่ครับมันตกแต่งมันอย่างที่เจ้ากัดว่าแบบมีซีนออริจินอลกับเวอร์ชันที่แล้วต้องเหมือนต้องเป๊ะจุดเช็คอะไรเงี้ยมันมีไหมกดดัน
ก็ต้องทำให้เหมือนต้องทำให้ถี่นะสำหรับเราเนี่ยสำหรับการเนี่ยกันไม่ได้ดูออริจินอลว่าแบบเป็นยังไงแค่รู้ว่าเขาทำดีมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นในส่วนการทำงานบ้านของตรงนั้นจะเป็นพี่หวนร่วมกับมากกว่าที่เขาจะเห็นภาพนู้นแล้วเขาก็มาทำให้ภาพของเราเป็นส่วนของพวกเราก็จะแค่เหมือนทำกันบ้านในส่วนของตัวละครจริงผมว่าเขาไม่กล้าบอกเลยทำว่าซีนนี้เป็นซีนของใครเพราะว่าเขากลัวเราเก่งกดดันเราเล่นไม่ถึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ผมเล่นไปที่ผมจำได้นะก็คือพี่หยวนบอกว่าซีนนี้เขาเล่นแล้วแบบเขาขนลุกเลยแล้วเป็นซีนสำคัญมากที่ทางที่จีนเขาทำได้ดีมากแต่เขาสบายใจซึ่งพอเราได้ยินแบบนี้เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็อุ่นใจแล้วก็อุ่นใจใช่แล้วแบบพี่หยวนบอกนะไอ้พี่หยวนพูดกับบอกครับยังไงไปคอมเมนต์ได้ให้แฟนๆดูกันอีกทีนึงซีนที่เราจะได้เห็นประมาณช่วงไหนต้นกลางปลายอีกไม่นานละจริงๆกลางๆเริ่มจะมาแล้วครับกลางๆใช่ใช่ต้นถึงกลางประมาณนี้อย่างแฟนๆเขาคาดหวังตอนจบเพราะว่าอย่าเพิ่งคาดหวังตอนจบกันสิเราดูกันไปเรื่อยๆก่อนเราอยู่กันไปก่อน1 2 3 4เราต้องเรียงนิดนึงอะไรใช่แต่ว่ามีตอนจบเนี่ยก็เรียกว่าไงแล้วเดี๋ยวจะสปอยละกันเดี๋ยวจะสปอยซึ่งจริงๆเราสงสารในตัวละครแหละเพราะในชีวิตจริงเราลำบากขนาดนี้ป่ะทั้งเสื้อทั้งรองเท้าขาดทั้งวิ่งไล่ขึ้นมาเสื้อก็ขาดเนาะเออชีวิตมันดูลำบากสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่เสื้อก็จะสีแบบว่าเหลืองๆหน่อยใช่แต่ว่าชีวิตจริงลำบากขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่าก็เป็นตัวละครเป็นป๊อปอะไรเงี้ยใช่ในเรื่องก็เขาต้องทำให้มันดูน่าสงสารนิดนึงไม่งั้นฮีโร่ก็จะไม่มาหมั่นไส้เราไงต้องมีความแตกต่างใช่ต้องให้มันแตกต่างจากฮีโร่หน่อยอันนี้แบบลำบากอันนี้สบายเกินไม่คิดอะไรวันๆอะไรอย่างนี้ก็คือใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างฮีโร่ก็เนี่ยเริ่มละถ้าดูต่อไป EP 3เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าฮีโร่เริ่มขัดสนละเริ่มเหมือนไม่เหมือนเดิมละก็เลยเขามองว่าตัวคาแรคเตอร์ของแม็กซ์เริ่มชอบฮีโร่ขึ้นแล้วเพราะใน EP 2คิดไปเองมากมีการแบบว่าคุณชาติด้วยมีการอะไรฮะตื่นมาแล้วมันได้นี่ไงอ๋อนี่ VIP เป็น VIP นี่ตาเหมือนเพราะว่า VIP จะมี2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันไม่แต่เวอร์ชันปกติก็เห็นสินี้ใช่แค่อันคราวเราก็จะดูเต็มเต็มดูเต็มเต็มเราเริ่มชอบเขาแล้วหรือเปล่าเราเก็บเขาไปฝันไม่เราไม่ได้เก็บเขาไปฝันครับป๊อปไม่ได้เก็บไปฝันมันเป็นคุณฝันถึงโหมจริงฝันเรื่องอะไรทำไมถึงขนาดนั้นเขายังไม่รู้ตัวไงเขายังไม่รู้ตัวมันเป็นอาการตื่นของผู้ชายเฉยๆไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวถูกโอเคก็ได้เอาสุดท้ายเราให้ฝากว่า EP 3มันจะเข้มข้นมากแค่ไหนเขาไม่เริ่มฝันครับผมก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้แล้วนะครับ EP 3ของเรานะครับตอน2ทุ่มนะครับทุกวันอังคารพรุ่งนี้ก็จะได้ดูละ EP 3ใน VTV นะครับก็ถามว่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องบอกเลยว่าEP 2ก็จะมีเริ่มจอดรายละเอียดขึ้นเนาะ EP 2เริ่มจอดรายละเอียดขึ้นทีนี้ EP 3ก็จะได้เริ่มเห็นความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์เราบ้างมันจะเริ่มมีความสนิทสนมกันขึ้นคุยกันเยอะขึ้นเลยค่ะบอกเลยว่ามันพีคขึ้นทุกตอนไปจนตอน10ตอน11เฮ้ยใช่พีคถึงพีคไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็นอกจากดูซีรีส์ของเรา2ทุ่มถึง3ทุ่มใช่ไหมใช่แล้วตอน3ทุ่มหลังซีรีส์จบเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ที่ X กันได้นะครับเราก็จะไปพูดคุยครับใช่ครับaddicted EP นะครับแล้วก็ตามด้วยเลข EP นะวันนั้นๆนะครับผมใช่เพราะว่าที่อยากให้มาเล่นกันเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะเข้าไปดูฟีดแบคในนั้นว่าแบบที่แม่บอกแบบเมื่อกี้ก็คือเราแฟนๆชอบซีนไหนกันก็แคปมาลงแคปมาเล่นพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะเราก็จะเข้าไปอ่านฟีดแบคในนั้นสุดท้ายก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยนะครับทาง VTV ครับเจอกันครับผมครับ